ื่อชาติแต่ก่อนที่ข้าจะตายข้าขอเอาเลือดพวกเองมาทาแผ่นดินกรุงศรีให้หายแค้นซะก่อนเหลือเองคนสุดท้ายแล้วสินะเข้ามาเฮ้ยนี่ข้าครูดาบเองนะพูดจาอะไรให้มันดีๆหน่อยโหครูลุยเข้ามาสู้กับข้าหน่อยเข้ามาสงครามกรุงศรีเลิกไปตั้งแต่ปีมะโว้แล้วบ้านเมืองก็สงบสุขดีแล้วเองจะเรียนดาบเย็นมวยไปทำไมวะชบาสงสารศึกข้าบ้างเหอะน่วมกันไปหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งข้าศึกมันบุกเข้ามาล่ะข้าก็ต้องซ้อมไว้ก่อนสิครูอย่าพูดมากนะเข้ามาพอวันนี้พอแค่นี้ถ้าพ่อเองรู้นะว่าเองแอบมาเรียนดาบกับข้าข้าจะซวยไปด้วยไปกลับกันได้แล้วกลับเหรอจะมาไอ้ครูนะครูไอ้ไม่ยอมก็มาเลยจะมาพวกเองดีตั้งใจทำกันให้ดีนะหั่นเสร็จแล้วก็เอาไปตากหลังบ้านนะต้องเองจ้าปูแล้วของฉันเนี่ยเสร็จแล้วเอาไปร่อนเลยป่ะจ๊ะเสร็จแล้วก็ต้องร่อนสิวะแล้วของฉันล่ะจ้าปูเองนี่มาสมองช้ากว่าเพื่อนเลยนะไอ้ตุนโลมา3วันยังไม่ไปถึงไหนเลยของเองน่ะเสร็จแล้วก็เอาไปยีให้มันเป็นจุนจ้าใครจะสมองดีมันหลานปูล่ะจ๊ะฮะไอ้ทองเอกแล้วสมองดีโง่ที่ไม่ว่าสอนอะไรไม่เคยจำไอ้ทองเอกเองโง่แล้ววะโอ้ปูปูสอนฉันทีเดียวฉันก็จำได้ไม่ลืมแล้วทำไมมาว่าฉันไม่รู้จักจำอ่ะจ๊ะข้าสอนเองว่าไม่หนีเที่ยวกันเองเคยจำไหมวะมันคนละเรื่องกันป่ะจ๊ะปูโอ้ไอ้ทองเอกเองนี่มันโง่จริงไม่รู้จักจำไม่เหมือนฉันสองคนเองสองคนก็ด้วยพอกันทั้งหมดแหละชบาแม่ชบาลูกสาวฉันไปไหนนี่ลำเพยเห็นบ้างหรือไม่ไปเก็บดอกไม้หลังบ้านอยู่จ้ะแม่ใหญ่ลำเพยอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นสาวเป็นนางแล้วยังจะเล่นจิ้งหรีดเป็นเด็กผู้ชายอยู่ได้แม่เจ้าน่ะเขาไม่อบรมบ้างหรือไรฮึอบรมแล้วแต่หนูไม่ค่อยจะได้พี่เพิ่มได้ไปหมดพ่อเพิ่มนี่น่ารักจริงๆน่าจะเกิดเป็นลูกฉันนะคงแค่อาศัยท้องแม่เย็นมาเกิดนินทาอะไรน้องอยู่หรือคะคุณพี่ฉันก็เอื้อนเอ่ยชมลูกชายของเธออยู่นะสิลูกชายน้องเนี่ยหล่อวัวตายควายล้มกันไปข้างเลยค่ะลองหลับตาสิหลับทำไมไม่มืดเอางี้ถ้าเกิดว่าเองหลับตานะเดี๋ยวข้าจะพาเองไปดูสาวเท่านั้นแหละจบอันนี้คืออะไรโกจุลาลัมพาแล้วอันนี้ล่ะธงเทงอันนี้ลากชิงชี่ตำแยแมวน้ำลมราชสีคำเงาะเฮ้ยโอ้ยไอ้ทองเอกนี่เอ็งรู้ทุกต้นเลยเหรอวะไอ้ตุน
เอานี่ไอ้ทองเอกดิไปเอ็งแบมือมาสิโอ้ยนี่เอ็งเก็บข้าวทำไมก็มันเอาขี้หมาแห้งไว้ดมอ่ะขี้หมาแห้งเออดิโอ้ยเปียกโอ้ยอะไรเล่าโอ้ยเฮ้ยกูถ่ายร้อนเลยไอ้เปียกเดี๋ยววันเดี๋ยวหยุดข้าว่าเราปิดเรื่องกันดีกว่าเอางี้ไหมเราไปตีพึ่งกันท่านขุนเจ้าค่ะดิฉันระบวันพันพึงเป็นนักหนาผีสางออกอาละวาดมาหลายเพลาแล้วไม่รู้จะมาเยือนถึงเรือนเราเมื่อใดก็ไม่รู้ได้ปัดโทมาสายหยุดจะกลัวไปใหญ่ลองผีมันโผล่มาสิเจ้าดาบฟันหัวมันใจขาดไม่ต้องกลัวไปหรอกจ้ะอยู่กับท่านขุนแล้วดิฉันก็อุ่นใจเป็นนักหนาเยือนค่ะเยือนเองค่ะคุณพี่คะน้องหอมมานอนด้วยนะคะน้องกลัวผีค่ะไม่เยือนมาพี่ก็กลัวดุเดียวกันมาแล้วท่านขุนล่ะคะก็นอนอยู่นี่ไปไหนเสร็จแล้วนี่ท่านขุนเอ้าท่านขุนไปทำอะไรตรงนั้นล่ะคะพอดีของมันตกอาจารย์พี่เลยรีบลงมาเก็บน้องนึกว่ากลัวผีจนตกเตียงโถไม่เยือนชายชาติหันอย่างพี่จะกลัวอะไรกับผีมานอนตรงนี้มาไม่เยือนสีอะไรวะปอบมาละไก่กินเป็นแน่แท้ทุกค่ะปอบของเรามีหน้าที่ต้องคอยปกป้องดูแลฉันก็รีบไปหากุญแจมาขายห้องพระเนี่ยก็ใครใช้เธอลงกรห้องพระกันเล่าก็ฉันกลัวว่าขโมยกระจกมันจะมายกไปนะสิเจ้าค่ะตอกไหนวะให้ฉันลองทีหรือเร็วก็มันคุณพี่คะน้องเองค่ะยากเลยนะคะสงสัยว่าท่านขุนกับคุณพี่อ่ะคงจะแก่แล้วสายตาก็เลยฟ้าฟางอะค่ะแหมมีเมียสาวๆยังไม่เย็นไว้คนเนี่ยมันดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างไรคะดีอย่างไรดีอย่างนี้ไงดีอย่างนี้ไงพ่อผู้ชายจะมากระจุกกระจีอะไรกันเพลานี้หนีผีก่อนไหมเจ้าค่ะเร็วเอาตอนดึกๆเนี่ยนะแล้วก็ถอนน่ะก็พี่ชบาเอาไปเล่นเป็นโลกกันดาบปวดแล้วไงโอ้ยจริงด้วยท่านป้าไปซ่วมกันปากเบาๆดิวะมีผีบอกว่าเนี่ยเองจะกลัวผีทำไมวะฮะผีก็คือคนที่ตายไปแล้วส่วนคนเนี่ยก็คือผีแต่ยังไม่ตายนั่นเองคนกับผีมันก็คือกันแหละวะไอ้เปียกปากดีถ้าเองเจอผีวิ่งหนีให้ข้าเห็นล่ะเฮ้ย
แล้วถ้าเกิดเรานอนๆอยู่ผีมาจกไส้เราเราก็ต้องตายอยู่กลางป่าเพื่อเป็นอาหารผีอย่างนี้หรอวะโอ้ยกูไม่น่าตามพวกมึงมาเที่ยวเลยนี่ไอ้ตุ่นตอนนี้เอ็งอย่ากลัวผีเลยเอ็งกลัวเสือดีกว่าฮะเสือก็มีเหรอเอาแล้วไงทั้งผีทั้งเสือจะกลัวตัวไหนก่อนดีเนี่ยเอาไงดีวะไอ้ทองเอ็งนอนพอหลับก็จะได้เลิกฟุ้งซ่านข้าแต่ผีสางเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าลูกขอมาค้างแรมที่นี่สักคืนหนึ่งขอให้ท่านปกปักคุ้มครองพวกลูกด้วยเถิดถ้ามีสัตว์ร้ายจะมากัดกินก็ขอให้กัดกินคนข้างๆก่อนนะจ๊ะกราบอะไรไว้ทองเอกต้นกระดูกไก่ดำโอ้ยตกใจให้หมดนึกว่าเองเจออะไรไฟเจอต้นอะไรอีกอะไม่ได้ต้นงูไอ้กูเลยวะกูแน่นไงหางมันอยู่แน่นอะไอ้มึงจะโดนใครแล้วจะมาคุณพระคุณเจ้าช่วยคุ้มครองเรา3คนผัวเมียให้รอดพ้นจากผีผีประตูมันผ่านขึ้นมาจะทำยังไงดีเจ้าคะเราไม่ถูกมันหักคอเรียกเหมือนเจ้าคะอิ่มเองเจ้าคะอิ่มมาขอหลบผีด้วยคนเจ้าคะช่วยด้วยเจ้าคะนางอิ่มนางจุ๋ยนางจุ๋ยฉันบอกให้ดูแลเด็กๆแกมาโผล่อะไรตรงนี้ฮะคุณเพิ่มลงไปนับไก่เจ้าค่ะลูกวันนี้ยังนับไก่อยู่อีกก็ให้ผีมันกินไก่ไปก่อนแซ่ผีกินไก่ไม่ทันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหายไปไหนตัวนึงอะหรือผีจะจับไปจริงๆอยู่นั่นเองมาให้จับซะดีอยากได้ไก่เหรอครับงั้นเอาไปเลยครับผมยกให้ผีครับผีมันมาขโมยไก่ผมเจอจังๆเลยจริงหรือแล้วทำอย่างไรผมก็ยกให้มันไปครับมันคงหิวโอ้ใจบุญเหลือเกินนะพ่อเพิ่มหุยแล้วนี่แม่ชะบาของคุณพี่กับแม่ลำเพยของดิฉันแล้วเจ้าคะคุณชะบากับคุณลำเพยหลับแป้งแต่หัวค่ำแล้วเจ้าค่ะเธอทั้งสองแกขี้เซาผีทำอะไรไม่ได้หรอกเจ้าค่ะโอ้ยเองนะเองพี่บอกให้ไปเยี่ยมแต่มาตอนเย็นก็ไม่ยอมเชื่อถ้าเราเจอผีขึ้นมาจะทำอย่างไรพี่ชะบาพี่ก็จะเอาดาบเนี่ยแทงมันกลางพุงเลยโหนี่แอบถือดาบมันด้วยเหรอเนี่ยไปฉันไปถึงซ่วมไม่ไหวแล้วล่ะเอาถ้าอย่างนั้นหลังต้นไม้นู่นไปเลยI'm sorry.
ไม่หิวเลยตอนนี้วะรอฟ้าสางก่อนไอ้เปียกเขาบอกให้หุบปากไงหุบปากเราเองถ้าไม่ร้องเลยไอ้ตูนหยุดร้องทีเฮ้ยไอ้ตูนไอ้จะร้องนักหนาวเนี่ยหิวหิวเนี่ยควรจะหลับจะนอนนอนไม่หลับแล้วเนี่ยอะไรของเอ็งวะไอ้เปียกข้าไม่ได้ร้องอะไรเลยข้านอนอยู่เนี่ยเอ็งไม่ร้องข้าก็ไม่ได้ร้องข้าก็ไม่ได้ร้องฉันร้องเองไอ้เปียกมึงดึงกูทำไมไอ้ทองเอกดึงกูก่อนข้าไม่ได้อยากกลับเองหรอกข้าอยากมีเพื่อนไอ้ตุนไอ้ตุนเอาย่ามเองมาดิเอาย่ามเองมามึงจะเอาย่ากูมาทำไมเร็วๆเถอะนะเร็วๆเอานี่เฮ้ยพระนี่แอบเอาเผาใส่ในย่ามโอ้ถือว่าทำไมย่ากูดังๆไอ้เว้นโอ้ยกูหวังดีไงถ้ากูไม่เอามาแล้วใครจะเอามาเฮ้ยเร็วๆช่วยกูก่อนปวดเยี่ยวขอเยี่ยวหน่อยนะจ๊ะโอ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยฉันก่อนเถอะแม่คุณเหนื่อยจะตายอยู่แล้วบอกให้ลงทำไมยังไม่ลงอีกข้าลงแล้วแล้วที่หนักๆนี่ล่ะบอกกูว่ามึงเป็นใครว่าชนลูกกูเลย